ว่าทองคำเองหลายๆคนเนี่ยก็มีอยู่ในมือนะครับหรือหลายๆคนนี่ก็สนใจการลงทุนทองคำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านกอลฟิวเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นการลงทุนทองคำจริงทองคำสปอตนะฮะช่วงนี้เองเนี่ยหลายคนมีคำถามว่าแหมพอสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับเหมือนตลาดมันจะกลับข้างกันมาเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีนะฮะวันนี้เองเราจะพูดคุยกับทางคุณบรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทไฟโอจีบูเลียนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดนะครับเดี๋ยวท่านจะมาให้คำแนะนำดีๆเกี่ยวข้องกับการลงทุนแหละครับสวัสดีครับคุณบรุษครับสวัสดีครับคุณพิธีกรครับครับคุณบรุษครับแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับฟื้นมาได้ระยะสั้นแต่ว่าระยะต่อไปหลายๆสำนักหลายๆโพก็มองว่ามันจะเป็นขาลงเนี่ยครับมันจริงเท็จแค่ไหนครับตรงนี้ฮะเริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวลงแล้วครับเราเห็นการทิ้งตัวลงแรงๆของตัวราคาทองคำในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมีการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงกว่า80เหรียญดอลลาร์ต่อเฮนส์ออนครับแต่หลังจากนั้นราคาเริ่มรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นหากเทียบเป็นรายสัปดาห์นะครับณปัจจุบันเนี่ยราคาทองคำในสัปดาห์นี้เหลือลบจาก80เหรียญเหลือลบเพียงแค่9เหรียญดอลลาร์ต่อเฮนส์ออนเท่านั้นครับการที่ราคาทองคำรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นเป็นจุดวัดใจเหมือนกันนะครับว่าการเด้งขึ้นหรือการขยับขึ้นมาหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาเนี่ยจะขึ้นไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเนี่ยเราจึงมีลักษณะของการวัดการเด้งขึ้นหรือการรีบาวขึ้นของราคานะครับถ้าขยับขึ้นมาครึ่งนึงหรือขยับขึ้นมาไม่เกิน2ส่วนใน3ส่วนของที่ลงไปนะครับเรามองว่าเป็นเทคนิคอลรีบาวมีโอกาสที่จะอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อครับแต่ว่าถ้าเกิดมีแรงซื้อสลับกลับเข้ามามากๆนะครับนักลงทุนเริ่มมีมุมมองเปลี่ยนไปแล้วบอกว่าอาจจะไม่ได้ลงต่อและเริ่มกลับไปมีมุมมองเชิงบวกก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาก็น่าจะทำให้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้นะครับจุดวัดใจเนี่ยสำหรับตัวราคาทองคำที่ต้องจับตาเลยนะครับจุดแรกก็คือครึ่งนึงของที่เขาลงไปก็คือบริเวณ 1,760 เหรียญดอลลาร์ต่อออนคือ 50% นะครับในส่วนของ2ส่วนใน3ส่วนจะอยู่ที่บริเวณ 1,778 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮนส์ออนครับถ้าขยับหรือรีบาวขึ้นมาผ่าน 1,778 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮนส์ออนได้นะครับบอกเลยว่าสบายใจราคาอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไปอีกรอบนึงไม่น่าจะมีนิวโลแล้วครับน่าจะเป็นลักษณะของการย่อลงไปสะสมกำลังหรือสร้างฐานก็จะทำให้ราคาขึ้นต่อได้ดังนั้นเนี่ย1,760 1,778 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮนส์ออนต้องจับตาใกล้ชิดนะครับพอเรามาดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะครับเราพบว่าในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจณปัจจุบันที่ราคารีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็มาจากการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI มีการออกมามีสัญญาณออกมาดีเกินคาดนะครับซึ่งขัดแย้งกับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะครับที่ออกมาต่ำกว่าคาดการดังนั้นเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อในฝ่ายการผลิตกับสายการบริโภคที่ขัดแย้งกันอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐมีการตัดสินใจในรูปแบบของการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการสับสนไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราไปไล่ดูครับว่าเจ้าหน้าที่เฟดมีการออกมากล่าวหรือมีแสดงความเห็นอะไรหลังจากมีการเปิดเผยทั้ง CPI และ PPI ออกมาบ้างแล้วนะครับเราพบว่าตัวประธานเฟดดัลลัสนะครับมีการออกมาย้ำถึงไทม์ไลน์หรือระยะเวลาในการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้เนี่ยเฟดเองมีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของ QE หรือเป็นการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับแต่คุณโรเบิร์ตครับแลนด์เนี่ยบอกเลยว่าภายในเดือนตุลาคมอาจจำเป็นที่จะต้องมีการทยอยปรับลดวงเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าลดวงเงิน QE ลงนะครับในการประชุมของเฟดปีนี้นะครับจะเหลือการประชุมด้วยกันอีก3ครั้งนะครับจะมีเดือนกันยายนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมดังนั้นเนี่ยตลาดเลยคาดการณ์ครับว่าถ้าวงเงิน QE จะถูกปรับลดในเดือนตุลาคมเฟดจะต้องส่งสัญญาณหรือประกาศอย่างเป็นทางการก็คือการประชุมของเดือนกันยายนนะครับนอกจากนี้แล้วสิ่งที่นักลงทุนจับตาก็คือการประชุมของเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆที่แจกสัญโงที่จะเกิดขึ้นในวันที่26ถึง28สิงหาคมก็คือปลายเดือนนี้นะครับ
ถ้าเฟดเองยังคงย้ำถึงแนวโน้มการเติบโตหรือการฟื้นตัวขึ้นของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็อาจจะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ตอกย้ำหรือย้ำได้ครับว่าการประชุมในเดือนกันยายนเฟดน่าจะประกาศปรับลด QE แล้วก็ QE อาจจะมีการถูกตัดหรือถูกลดลงในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ประเด็นดังกล่าวก็ยังถือว่าเหมือนจะมีความชัดเจนค่อนข้างมากนะครับแต่ว่านักลงทุนก็รอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดจะดำเนินการยังไงก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลมีการแถลงการด้วยนะครับก็อาจจะต้องตามดูต่อไปครับครับอ่านจากท่าทีของเฟดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวโน้มการจ้างงานนะครับในช่วงวันศุกร์ที่แบบแข็งแกร่งมากแล้วก็มีเรื่องบอนด์ยิลด์ที่มันปรับตัวลงอีกเนี่ยตรงนี้เองเรามองท่าทีแนวโน้มน่าจะมีความเป็นไปได้ทางไหนมากที่สุดครับถ้าดูจากสัญญาณภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับมีโอกาสค่อนข้างมากเลยครับที่เฟดจะมีการปรับลดในส่วนของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะครับทางนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เฟดไม่ว่าจะเป็นคุณโรเบิร์ตแคปแลนจะเป็นในส่วนของประธานเฟดลาฟาเอลวอตติกหรือรองประธานเฟดริชาร์ดคาริด้าเนี่ยมีความเห็นออกมาค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับว่าอาจจะต้องมีการปรับลดในส่วนของวงเงิน QE ลงแต่เจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านก็ให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยถ้าเราลดวงเงิน QE ลงไปได้นะครับหรือลดในส่วนของการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงไปได้จะทำให้เฟดสามารถยืดระยะเวลาในส่วนของการขยับขึ้นดอกเบี้ยได้นานออกไปนะครับก็คือง่ายๆว่าพยายามลดในส่วนของเงินเฟ้อที่จะมีการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มขึ้นครับนอกจากเฟดแล้วนะครับที่จะมีการกังวลถึงที่ทางเงินเฟ้อที่ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนอกจากนี้ทำเนียบขาวเองก็มีการออกมาแสดงท่าทีถึงความกังวลต่อเงินเฟ้อที่มีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับมีการออกมาเรียกร้องให้กลุ่มโอเปกพยายามลดพยายามเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยจะได้ปรับตัวลดลงแล้วก็เงินเฟ้อจะได้มีสัญญาณของการชะลอตัวลงเพราะว่าราคาน้ำมันดิบที่ขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นตัวนึงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ไปกระตุ้นหรือเร่งให้เงินเฟ้อมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นเร็วนะครับนอกทางนี้เนี่ยก็ต้องดูแล้วครับว่าเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะเร่งตัวมากจนทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีความวิตกกังวลจำเป็นที่จะต้องเร่งหรือว่ารีบในส่วนของการปรับลดวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วหรือช้าอย่างไรถ้าเรามองว่าถ้าความกังวลมากแล้วก็มีการเร่งหรือการถอนในส่วนของวงเงินเยอะหรือว่าเร็วเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยลบกดดันทองคำได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าในทางตรงกันข้ามตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยลบไปแล้วในระดับนึงนะครับถ้าไม่ได้มีความกังวลมากหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้เร่งขึ้นมากนักนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ราคาทองคำรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้เหมือนกันครับครับทีนี้ก็อาจจะมีบางเฮาส์นะครับที่มองกันว่าแนวโน้มขาลงในระยะต่อไปเนี่ยกรอบล่างยังคงมีอยู่เหมือนกันจากเรื่องของเงินดอลลาร์ด้วยครับที่จากการประเมินตอนนี้เองเนี่ยแนวโน้มก็น่าจะยังคงแข็งค่าต่อเนื่องซึ่งมันลดความน่าสนใจในเชิงของทองคำนะตรงนี้เรามองกรอบระยะต่อไปยังไงบ้างครับในเชิงของความเสี่ยงต่างๆประเมินทั้งระยะสั้นระยะที่มีเกิดขึ้นมาตรงนี้ครับในระยะสั้นๆครับเรามองว่าทองคำยังมีรูปแบบของเป็นลักษณะของการเทคนิคอลรีบาวด์นะครับอาจจะเป็นที่จะต้องมีลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวอยู่ในกรอบโดยกรอบของตัวราคาทองคำในระยะสั้นเนี่ย เรายังมอง1760-1778เป็นจุดที่อาจจะต้องทยอยแบ่งขายออกมาก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับถ้าราคาทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นไปแล้วไม่ผ่านแต่ในทางตรงกันข้ามครับ เราให้ดูการอ่อนตัวหรือการย่อตัวของราคาถ้าย่อลงมาแล้วยังไม่หลุด 1,738 1,717 เหรียญแล้วต่อเหตุออนก็เข้าซื้อเล่นสั้นหวังเป็นลักษณะของการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาได้นะครับแต่ถ้าราคาเนี่ยเกิดทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือตัวแนวรับดังกล่าวไม่อยู่จริงๆเรามองว่าจุดที่จะต้องอยู่อีกจุดนึงก็คือบริเวณ1,676เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำในช่วง เดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับจะเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็เป็นโลของปี2021หรือปีนี้นะครับ
ถ้าราคาทองคำเกิดหลุดหรือเกิดยืนเหนือระดับดังกล่าวไม่อยู่จริงๆเนี่ยจะทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมในระยะกลางเนี่ยเริ่มเสียไปโอกาสที่ราคาทองคำจะอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อก็มีนะครับถ้าหลุด1676เรามองว่าแนวรับถัดไปจะได้เห็น1620เหรียญดอลลาร์ต่อเฮดออนครับมีโอกาสไหมครับที่จะแบบทะลุ1600จุดไปเลยเลยครับนะความกังวลนะตอนนี้ครับผมครับณตอนนี้เรายังไม่ได้มองว่าราคาทองคำจะแพนิคหรือเป็นลักษณะของการทิ้งตัวลงแรงๆนะครับส่วนหนึ่งก็บอกว่ายังมีปัจจัยที่ยังคงสนับสนุนหรือว่าอาจจะกลับเข้ามาพยุงในส่วนของตัวราคาทองคำเอาไว้บ้างนะครับอย่างแรกเลยคือสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ยังคงมีความผันผวนนะครับยังมีการกลายพันธุ์ของไวรัสแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนมีประสิทธิภาพที่ลดลงนะครับแม้ว่าทางการแพทย์เองจะมีการยืนยันถึงประสิทธิภาพในการป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือการเสียชีวิตก็ตามแต่เราก็จะเห็นว่ามีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นผู้เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอยู่ความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องตามเลยครับก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับสหรัฐกับจีนมีท่าทีมีความขัดแย้งกันค่อนข้างชัดเจนนะครับทั้งนี้เนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนย้ายยุทธอุปกรณ์ทางการทหารแล้วก็มีการซ้อมรบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นการเคลื่อนย้ายในส่วนของเรือรบเข้ามาในทะเลจีนในภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็สหรัฐก็พยายามเข้ามาตั้งฐานทัพในฟิลิปปินส์ในเกาหลีใต้นะครับมีเยอรมนีมีอังกฤษก็มีการส่งเรือพิฆาตมาทำการซ้อมรบบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับทางนี้เนี่ยทางฝั่งจีนก็มีการซ้อมรบใหญ่กับทางรัสเซียนะครับต่างฝ่ายต่างแสดงแสงยานุภาพแล้วก็ศักยภาพทางการทหารแนวรุ่มดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้หลายคนกังวลว่าถ้าความตึงเครียดระหว่างประเทศทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนถึงเกิดการกระทบกระทั่งทางการทหารกันเกิดขึ้นนะครับทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะได้รับแรงหนุนแล้วก็มีโอกาสดีดตัวหรือฟื้นตัวขึ้นได้เช่นกันครับครับก็มีปัจจัยที่จะพยุงไม่สถานการณ์มันไหลไปสู่จุดนั้นได้เหมือนกันนะครับสำหรับทองคำนะครับทีนี้สำหรับนักลงทุนในประเทศเราบ้างครับในเชิงของรูปเงินบาททองคำในบ้านเราทองคำณขณะนี้เองเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินบาทนะฮะก็ขาลงเป็นเชิงของการอ่อนค่าเหมือนกันทิศทางราคาในบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างฮะครับตัวเงินบาทในประเทศนะครับยังคงมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงนะครับถ้าเราดูจากการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐมีสัญญาณของการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ของไทยเองการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเสียงเริ่มแตกครับเริ่มมีคณะกรรมการบางท่านนะครับต้องการให้มีการปรับลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับเกิดขึ้นภายในช่วงปลายปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินนโยบายการเงินที่แตกต่างกันเรามองว่าในปลายปีนี้ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าได้ต่อถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกนง.เนี่ยจะมีสัญญาณของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับที่ท่านดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่าได้ต่อพอนำไปคูณกับตัวโกลด์สปอตหรือว่าทองคำต่างประเทศนะครับน่าจะทำให้ทองคำแท่ง 96.5 ในบ้านเราเนี่ยอ่อนตัวหรือปรับตัวลงได้ในระดับจำกัดเพราะว่ามีอานิสงส์จากเงินบาทที่อ่อนเข้ามาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตเอาไว้นะครับทั้งนี้เนี่ยเราให้กรอบแนวรับถ้าเป็นโกลด์สปอตก็1717นะครับ1738ก็จะอยู่บริเวณ 27,250 บาทต่อบาททองคำถึง 27,100 บาทต่อบาททองคำเป็นจุดเข้าซื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดที่จะต้องขายทำกำไรเนี่ยบริเวณ 1,760 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮดออนคิดเป็นเงินบาทก็ 27,800 บาทต่อบาททองคำถ้าราคาทองคำขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นไปใกล้ในส่วนของระดับดังกล่าวแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับเราแนะนำว่าอาจจะทยอยแบ่งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพราะว่าปัจจัยกดดันก็ยังมีอยู่
แต่ว่าถ้าเกิดผ่าน1760ได้จุดวัดใจก็คือ 1,718 หรือ 27,900 บาทต่อบาททองคำจุดดังกล่าวเนี่ยต้องลุ้นแล้วว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นไปของราคาทองคำจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านก็อาจจะเสี่ยงถือต่อก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ผ่านก็ขายบางส่วนแล้วก็รอเข้าซื้อใหม่เป็นลักษณะของการเล่นรอบหรือว่าเป็นการปรับต้นทุนให้มีต้นทุนต่ำลงเรามองว่าการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยมากกว่าในช่วงนี้ครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากๆครับครบถ้วนทุกประเด็นครับขอบคุณมากครับคุณวรุษครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ